กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel TrueVision 691แล้วก็แน่นอนในเบรกนี้ก็ในเรื่องราวของเปิดรับสายนะครับโฟนอินแล้วก็รวมทั้ง SMS นะครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณนิตยสารรายเดือน Frostbite Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซวิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผมเดี๋ยวนี้ก่อนจะเปิดรับสายกันนิดนึงขอกิจกรรมนิดหน่อยจะเกิดขึ้นวันที่12แล้วครับผมที่เมื่อกี้เราพูดเกินๆไปแล้วกับ Speed Rider Meeting Trip on the Beach ตอนบิดไปเลยนะครับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันที่12เมษายนนี้นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปท่องเที่ยวออกทริปกันนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่อำเภอบางสะพานหรือว่าบ้านกูดนั่นเองฮะบ้านกูดนะครับต้องบอกว่าทริปนี้จัดขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมเรียกว่าจะได้พบปะสังสรรค์พูดคุยกันระหว่างแฟนรายการแล้วก็เจอกับพวกเราพิธีกรรวมทั้งพิธีกรอื่นๆในช่องนะครับรวมทั้งอาจจะมีเซเลบดาราไปด้วยนะครับกิจกรรมจัดขึ้นนะครับที่เดินทางออกจากกรุงเทพนะครับจาก Speed Channel ก็มีจุดแวะพักรถที่ปตท.พระราม2ปตท.วังมะนาวไปทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหารสุภาพชนที่ปราณบุรีแล้วก็เดินทางเข้าสู่จังหวัดประจวบแล้วก็ไปมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับเจ้าที่ตำรวจที่สภ.ธงชัยนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าที่พักที่ Bayview Beach Resort จังหวัดประจวบต้องบอกเป็นรีสอร์ทระดับ4ดาวนะครับสระว่ายน้ำติดทะเลปิดรีสอร์ทเลยใช่ไหมใช่ปิดรีสอร์ทเลยนะครับเป็น private แบบปาร์ตี้กันอย่างสุขสนานมีปิ้งย่างนะครับริมทะเลอาหารทะเลเพียบนะครับนี่รีสอร์ทสุดฟินสระว่ายน้ำติดทะเลแบบนี้เลยนะครับห้องก็เป็นซีวิวเลยนะครับเรียกว่าไฮโซสุดๆเราไปเที่ยวนี้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เดินทางปลอดภัยมีรถตำรวจนำครับนะครับเราบอกว่ารถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าไปได้หมดไปได้หมดนะฮะเราไม่จำกัด CC แต่ว่าจำกัดจำนวนคนเพียงแค่70ท่านเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวห้องพักจะไม่พอเพราะไม่งั้นที่เหลือถ้าไปเยอะกว่านี้ต้องไปกางเต็นท์แล้วทีนี้จะเกรงว่าจะลำบากต้องบอกกินหรูสบายกับทริปของเราแน่นอนครับนะครับสนใจก็สมัครเข้ามาเพียงท่านละ 2,250 บาทรับฟรีหมวก Speed Rider นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0836062070หรือว่า0802712415นะครับก็ในกิจกรรมครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางคิเรอิคิเรอินะครับเป็นโฟมล้างมือใช่ไหมล้างมือใช่ครับโฟมล้างมือครับแล้วก็น้ำดื่มตาสิงครับรวมทั้งยังมีหมวกกันน็อกบีโมล่าใช่ไหมที่จะไปร่วมสนุกแล้วก็กล่อง GLP ด้วยโอ้แจกเลยครับนี่ทำไม่ให้เลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าในงานเนี่ยคุณผู้ชมที่ไปร่วมสนุกกิจกรรมครั้งนี้ก็มีสิทธิ์ร่วมรับของรางวัลมากมายจากสปอนเซอร์ครับนะครับไม่รวมแค่นั้นนะพวกอุปกรณ์ไลดิ้งเกียร์ยังมีอย่างอื่นตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเจ้าแล้วเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มว่าแล้วก็มีรางวัลใหญ่ให้อาจจะเป็นลัคกี้ดอให้จับรางวัลกันเล่นเกมร่วมสนุกกันก็เรียกว่าบรรยากาศสนุกริมทะเลมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันมากมายอาหารกินของกินนี่เพียบตั้งแต่เดินทางก่อนไปถึงนี่แวะสุภาพชนครับไปถึงที่พักก็มีอาหารให้กินมีตั้งแต่เย็นไปจนถึงกลางคืนดึกอะไรแค่ไหนก็ว่ากันไปแล้วก็เช้าก็มีอาหารเช้าให้ก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับใช่ครับแยกย้ายกันเดินทางกลับตามอัธยาศัยบางคนอาจจะไปต่อจะไปแวะที่ไหนอะไรก็ว่าไปแล้วหรืออาจจะกลับพร้อมกับเราก็เป็นฟรีรันเป็นฟรีรันครับนะต้องบอกว่ารีบสมัครเข้ามาครับใกล้เต็มแล้วนะครับวันที่12เมษายนนี้แล้วรีบสมัครเข้ามาครับผมมาเปิดรับสายนะครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับมามาดู SMS กันฮะ Ninja 650 CBR 650F Z 650และ CB เล็กสลับไหม CB 650เช่นเดียวกันก็มีไม่จำกัดไม่จำกัดนกตัวไหนเอาอะไรพิกัด650เลยเป็น Honda Accordตัว65 Ninja 650เนี่ยจะเป็นรถสปอร์ตทัวริ่งที่ไม่ใช่รถนักเก็ตเดี๋ยวขอย้อนไปดูหน่อยป่ะเอลเมทเขาว่าไงอันนี้คือด้านซ้ายคือ Ninja 650นะครับครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่650นะครับแล้วตัวขวาก็เป็น Civia
650ทั้งหมด4คันน่ะมันจะมีสปอร์ต2นักเก็ต2นักเก็ต2คราวนี้ก็ต้องถามก่อนเลยว่าชอบสไตล์แบบไหนก่อนเช่นชอบสปอร์ตหรือนักเก็ตใช่มั้ยถ้าเกิดเราชอบสปอร์ตอ่ะถ้าชอบสปอร์ต2ตัวนี้ก็ต้องตัดเรื่องของนินจาออกไปใช่เพราะว่านินจามันเป็นโฉมเก่าแล้วถูกต้องมั้ยแล้วอย่างอันนี้นินจาโฉมเก่าแต่ว่ามันมีนินจาโฉมใหม่นะออกมาใหม่มีมั้ยมีมั้ยรูปลองดูดิลองเซิร์ชดูสิอันนี้เป็นโฉมเก่าอยู่โฉมเก่าอยู่แต่สิ่งที่ได้ก็คือ2เม็ดกับ4เม็ดนะครับจำนวน CC ไอ้ลูกสูบต่างกันลูกสูบต่างกันแต่2สูบกับ4สูบเท่ากันCC เท่ากัน650เหมือนกันครับบอกว่าตัวนี้มันเป็นคำว่าสปอร์ตทัวริงเนี่ยมันไม่ใช่สปอร์ตจ๋าสปอร์ตทัวริงมันไม่เหมาะเยอะเป็นรถสปอร์ตที่ยังคงใส่เฟลลิ่งอยู่แล้วก็แฮนด์เนี่ยก็ยังเป็นแฮนด์จับโชกแต่ตัวแฮนด์เนี่ยยกสูงขึ้นมาครับจะไม่ถึงกับสไตล์ทัวริงไม่ถึงกับสไตล์เอเวนเจอร์นะครับตัวนี้น่าจะถ้าเผื่อว่ามันแปลกของชาวบ้านเขานะครับในสไตล์ที่ให้เลือกมานะครับจะตัดแล้วขอแบบว่าชัดเจนได้ไหมว่าอยากจะขี่สบายหรือว่าอยากขี่ซิ่งหรือว่าอยากสไตล์แบบต้องดูว่าสายไหนถ้าสายแดงก็คงต้องไปหมอบเป็นสปอร์ตเป็น CBR 650ไป650นะครับถ้าเป็นแบบขี่สบายชิวๆอะไรนั่งสบายอย่างที่บอกก็เป็นนักเก็ตหรือว่าถ้ายังมีคือถ้าไม่ชอบรถนักเก็ตอ่ะชอบรถที่มีแฟลริ่งก็ยังมีตัวคาวาเนี่ยที่มันเป็นสปอร์ตทัวริ่งแซด650ที่มันไม่ต้องหมอบเยอะนั่นเองถ้าจะเทียบถึงเรื่องความคุ้มค่านะผมเชียร์ไปที่แซด650เพราะเป็นรถที่ตัวใหม่ล่าสุดละนะตอนนี้ใหม่สุดแล้วก็มีการพัฒนามาเยอะมากพอสมควรนะครับเป็นตัวที่เอามาแทน ER6 นะครับออกมาแทน ER6N นั่นเองตัวเล็กลงน้ำหนักเบาขึ้นเฟรมถักสามารถให้ตัวเวลาที่เข้าโค้งมีการให้ตัวเวลาที่แบบว่าเจอแรงบิดเวลาที่แบบเรากระแทกคันเร่งในโค้งตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วซีซีไอ้สูบที่ต่างกันนะ2สูบกับ4สูบถามว่าคันไหนแรงกว่ากันอ่ะถามว่าคันไหนแรงกว่ากันเจ้าตัวจริงๆแล้วแยกออกมาเลยนะ Honda กับคาวาครับจริงๆเจ้าตัว2สูบ650เนี่ย2สูบจริงแต่ความโหดของรอบเครื่องมันจะไม่เหมือนกับ ERทำไมฮะมันตอนเรื่องของเขาไม่ได้ตอนพี่เซตมาเขาจับกราฟใหม่เขาไล่กราฟใหม่คือจะให้มันนุ่มนวลสบายมากขึ้นนุ่มนวลมากขึ้นมันจะไม่กระโชกข้างแบบ VR จะปกติอะกราฟมันกราฟของ VR จะแบบจะขึ้นปื๊ดไปเลยตั้งแต่รอบต้นเลยแต่ในส่วนของอะไรแซดของ650เนี่ยกราฟมันจะค่อยๆขึ้นแต่จุดพีคอะมันจะไปอยู่ในจุดเดียวกันอ๋อจุดเดียวกันครับผมคือความเร็วความแรงเท่ากับ VR แต่ว่ากว่าที่ไปถึงจุดพีคเนี่ยตัวแซดจะขี่คอนโทรลได้ง่ายกว่าครับแล้วก็เป็นรถที่เขาเรียกอะไรใหม่สุดตอนนี้แล้วอะในบรรดาที่ถามมาครับก็เชียร์ไปที่ตัวใหม่นะครับแน่นอนแล้วเล่นรถรุ่นล่าสุดน่าจะเวิร์คที่สุดใช่มาเอสเอ็มเอสต่อไปครับผมเว็บ 125i จะใส่ชุดไฟเว็บ 125i จะใส่ชุดไฟหน้าเว็บ 110i ได้ไหมจริงๆแล้วถามว่าจะใส่ได้ไหมถ้ามันก็มาทั้งฝาคอมถ้าเราคิดจะดัดแปลงเนี่ยมันใส่ได้หมดครับใช่นะฮะเพียงแต่ว่าเราจะต้องดัดแปลงมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองก็มันต้องเปลี่ยนทั้งหัวเลยเปลี่ยนไฟทั้งหัวเปลี่ยนทั้งหัวแล้วก็มีคนทำเยอะแยะไปที่เอาเว็บ110มาเป็น125ครับก็มาทั้งดวงมาเปลี่ยนชุดสีเลยอ่ะทั้งหัวทั้งอะไรหมดเลยก็เป็น125ไปได้ครับทำได้ครับเห็นไอเดียนี้แล้วนึกถึงตอนสมัย2จังหวะเฟื่องฟูนะคือ Honda Tena กับ Honda NovadaDastใช่ไหมเอาไฟหน้าเอาชุดไฟหน้าของแดนมาใส่เอามาทั้งลำเลยทั้งลำเลยคันเลยเปลี่ยนแล้วก็ไม่รู้เลยแต่ว่าแฟชั่นช่วงหลังๆก่อนที่จะซาไปก็มีใครพี่เอกราชพันธุ์บุปผาใช่ไหมที่เขาขี่นวดัตครับใช้นวดัตในการแข่งขันแต่ใส่หน้ากากเทน่าเลยดับลงมาเล็กลงอ่ะเพียวลงผมถึงบอกว่าเนี่ยนึกถึงเอลิเมนต์เนี่ยนึกถึงตอนนั้นเลยเพราะเขา125แต่จะเอาของตัว110มาใส่ย้อนยุคไงซึ่งมีแต่คนคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาตัวที่ซีซีเยอะมากกว่ามาใส่ใช่ไหมก็ได้ครับมันได้หมดครับใส่ได้หมดครับผมครับดูคติมอนสเตอร์ครับตัว 1,001 EVO ปีมือ2ราคา 500,600 น่าเล่นไหม 500,600 ยังถือว่าขอดูสภาพแล้วก็ขอดูของแต่งก่อนได้ไหมเพราะถือว่าราคาก็ตึงอยู่นะยังตึงอยู่แต่ว่าถ้าสภาพนี้มันต้องแบบใช่ต้องอย่างเงี้ยมาแบบของทุ่มท่วมอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คือเป็นตัว110 EVO รหัส EVO เนี่ยต้องบอกเป็นตัวรหัสพิเศษของเขานะฮะที่ผลิตออกมาแล้วแบบว่าตอบสนองในเรื่องของ performance ของเครื่องยนต์ที่มีการจัดกราฟใหม่ให้แรงรอบจัดจ้านขึ้นนะครับ
5,600ผมว่าแพงไหมพี่แต่รูปนี้มันใช่เหรอ1,100อีวอนมีหม้อน้ำไหมเหรอมีปะถ้าตัวนี้มันเป็นตัวเก่านะตัวนี้เป็นตัวเก่าครับผมซึ่งราคาก็แพงอยู่มันตึงอยู่ใช่ไหมฮะยังตึงอยู่ครับผมก็ลองดูฮะถ้าเผื่อว่ามีของแต่งเอามานั่งคุยกันอีกทีมันน่าเล่นไหมก็น่าเล่นแน่นอนกับเครื่องยนต์1,100cc ในบอดี้นักเก็ตของมอนสเตอร์เนี่ยโหขี่มันเลยล่ะใช่คือไม่ใช่มันอย่างเดียวต้องขั้นแอดวานซ์เลยอ่ะเพราะมอนสเตอร์ธรรมดานะใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเจอเครื่อง1,100เข้าไปนี่นะโอ้โหอยู่อย่างนี้เลยฮะมันแรงแล้วมันจะยกทุกเกียร์แล้วมันต้องมีการติดกับตะบัดเพิ่มเติมนิดนึงครับใช่แค่821ยังไอ้นี่เลยมีฟัดใช่ยังฟัดเลยแล้วถ้าเกิดเจอ1,100เข้าไปนี่แต่จริงก็น่าสนใจแต่ว่าราคาผมว่าน่าจะถูกกว่านี้นะแต่ที่ผมเคยไปขี่นะอารมณ์ที่ผมขี่ตัวไอตัว1,100 Evo เนี่ยมันได้ในเรื่องของความหนักมากกว่าเรื่องของความแรงอะไรมันยังไม่ผมว่าเสียดายของอ่ะคือถ้าจะเล่นก็เล่นแบบเป็นตัวแบบ821ไปอะไรอย่างงี้ใหม่กว่าด้วย821กว่าใช่อ่ะเอลิเวตต่อไปดีกว่ามีตัง 200,000 จะเล่น ER6L หรือ Z800 ดีครับ 200,000 200,000 ก็ ER จะอยู่ประมาณแสนกลางๆแสนกลางๆอยู่แล้ว Z8 ก็ยังอยู่2ต้นๆ2ต้นๆหมายถึงว่ามือ2ใช่มือ2เพราะตัวนี้2ตัวนี้ก็เลิกผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าถามว่าจะเล่นตัวไหนผมเชียร์ให้เล่น Z800 นะไหนๆจะเล่นถ้าเลือกแค่2ตัวนี้นะแล้วก็เพิ่มงบอีกสักหน่อยนึงอ่ะเอา Z800 ไปดีกว่าจบๆไปเลยดีเดียวเจ็บแต่จบไม่ครับไม่ใช่จบแบบเจ็บๆนั่นนั่นอ่อนแอก็แพ้ไปนั่นอ่อนไหวดีกว่าเฮ้ยเบรกดีกว่าครับผมปิดท้ายด้วยเอลเมนต์นี้ครับผมพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider